แอนโทเนียถึงกับกรี๊ดลั่นเมื่อได้ฟังความในใจจากพระเอกที่ชอบนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักแอนโทเนียโพซิลมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2,566และรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนางงามจากกระวาล2,023ล่าสุดเธอได้เป็นแขกรับเชิญรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอมีบางช่วงบางตอนที่พี่สรยุทธถามว่า ชอบนายรอนนายนภัสสาวแอนโทเนียบอกว่าใช่ต่อมาในรายการได้เปิดคลิปนายนภัสพูดถึงแอนโทเนียบอกว่าก่อนอื่นเลยขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมเก่งมากๆเลยนะครับตอนที่แอนโทเนียประกวดอยู่ผมก็นั่งดูถ่ายทอดสดเชียร์ลุ้นทั้งกองมีหลายคนอยากจะฝากบอกนะครับว่าภูมิใจในตวอแอนโทเนีย ยังไงผมขอเป็นกำลังใจในการทำงานปฏิบัติหน้าที่ต่างๆยังไงผมขอเป็นกำลังใจให้นะครับผมงานนี้ทำสาวแอนโทเนียกรีทลั่นสตูพร้อมบอกว่าเขารู้ชื่อหนูด้วยหรอกรีทขอบคุณค่ะชอบค่ะติดตามค่ะพูดไม่ถูกเลยพูดไม่ออกเลยตอนนี้ตื่นเต้นมากๆเลยถ้าเขามาหนูอาจจะพูดไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ